อุปกรณ์สำคัญนะคะก็คือชิ้นงานเราอยากทำลงชิ้นงานไหนวันนี้ที่เลือกมาเป็นกล่องไม้กล่องไม้แบบนี้เรียกว่าไม้ MDF ค่ะไม้ MDF ค่ะก็คือมันจะเป็นกระดาษบวกกับเศษไม้อัดเข้ามาเหมือนเลื่อยที่เลื่อยใช่ค่ะใช่ตัวนี้ก็คือมันจะทำงานได้ง่ายหน่อยง่ายกว่าไม้ธรรมชาติค่ะแล้วก็มีหลายรูปทรงให้เลือกสำหรับนี่รูปที่เราอยากจะทำอันนี้กระดาษสาอันนี้เป็นกระดาษสาค่ะวันนี้ที่เราพูดถึงกันก็จะมีกระดาษทิชชู่เป็นหลักกระดาษโฟโต้เป็นหลักแล้วก็ตามมาด้วยกระดาษสาค่ะนี่เป็นกระดาษสาที่พิมพ์เองชอบรูปไหนเราก็พิมพ์ออกมาได้เลยใช้เครื่องพิมพ์ธรรมดาตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกระดาษสาใช้เครื่องพิมพ์ได้อยู่2อย่างก็คือถ้าเกิดมีอิงเจ็ตนะคะให้เป็นอิงเจ็ตที่เป็นหมึกกันน้ำเท่านั้นตอนนี้ในประเทศไทยก็มีอยู่แค่ยี่ห้อเดียวค่ะลองเสิร์ชหาดูได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเลเซอร์เนี่ยก็พิมพ์ได้ถ้าเราขึงกระดาษเป็นก็พิมพ์ด้วยเลเซอร์ได้เหมือนกันรวมไปถึงนะครับต่อมาก็จะมีสีที่จะใช้วันนี้มีกาวและน้ำยาเคลือบนอกจากนั้นก็มีแปรงนะคะแปรงเอาไว้ทาสีทากาวธรรมดาเลยตัวนี้ไม่ต้องคาดหวังแบบความดีมากสักเท่าไหร่เอาแบบใช้ได้ก็พอเสร็จแล้วก็จะมีฟองน้ำธรรมชาติค่ะอันนี้จำเป็นมากฟองน้ำธรรมชาติแบบที่ใช้อาบน้ำเด็กเลยค่ะเพราะว่าฟองน้ำธรรมชาติเนี่ยพอเวลาที่เราปั๊มลายออกมาเนี่ยค่ะลวดลายเนี่ยมันจะฟุ้งฟูสวยกว่าฟองน้ำที่เป็นแบบฟองน้ำสังเคราะห์ค่ะอันนี้ฟองน้ำสังเคราะห์ที่เราเอามาวันนี้คือเราแค่จะเอาไว้เช็ดกาวออกจากชิ้นงานมีผ้าเช็ดมือแล้วก็ถ้วยจานชามที่เราจะใช้ใส่พัชเอลใส่สีค่ะแล้วก็มีไดเป็นตัวช่วยค่ะถ้าทำเองที่บ้านไม่ต้องใช้ไดก็ได้ก็ทิ้งไว้ให้แห้งร้อนมันแห้งไปใช่ค่ะนะครับลงมือทำกันเลยดีกว่านะฮะเริ่มแรกนะคุณผู้ชมเตรียมของเตรียมอุปกรณ์นะครับตามที่คุณเบลบอกนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาคุณเบลเลยดีกว่าง่ายทำเองดีกว่าคือจริงๆเนี่ยทุกชิ้นงานในเนี้ยใครที่อยากได้อะไรคุณเบลบอกว่าจะต้องทำเองนะคุณจะรู้ว่าเฮ้ยการทำงานฝีมือเนี่ยมันต้องใช้จินตนาการเราจริงเราจะเริ่มจากการลงสีก่อนนะคะวันนี้เราจะไม่ลงสีอย่างธรรมดาที่จะให้ลงสีโดยใช้ฟองน้ำไม่ลงอย่างธรรมดาไม่ลงอย่างธรรมดาคือไม่ใช้แปรงเราจะใช้ฟองน้ำในการลงสีเลยสีที่เราจะใช้วันนี้เราใช้เป็นสีดำกับสีทองนะคะถ้าเกิดที่บ้านใครมีสีอะคริลิกสำหรับเพ้นก็นำมาใช้ได้นะคะไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ไม่จำเป็นต้องมาซื้อเป็นยี่ห้อพี่ก็ได้จ้ะแล้วก็ไม่ใช่สีทาบ้านอย่าเลยสีทาบ้านอย่าเลยถ้าสีทาบ้านไม่ทำกับงานชิ้นใหญ่ๆที่บ้านที่ไม่ได้ใช้ทิชชู่หรือกระดาษสาค่ะจ้ะแต่ถ้าเป็นทิชชู่เป็นกระดาษสาเนี่ยที่จะให้ใช้เป็นสีอะคริลิกสำหรับงานเพ้นท์จะดีกว่าค่ะแล้วก็สีที่เราใช้เราจะใช้สีสดไม่ได้เนื่องจากว่ากระดาษสาเนี่ยเขาจะคล้ายทิชชู่ถ้าพื้นหลังของเราที่ไทยทำสีแล้วมันเข้มจนเกินไปตอนที่เราติดรูปลงนะคะรูปจะไม่เด่นมันจะกลืนไปนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นสีดำกับสีทองวิธีทำก็คือเราเริ่มทำจากต้นมันก่อนไหมคะได้นะเผื่อเสียได้โอเคฟองน้ำเนี่ยที่จุ่มน้ำมาแล้วนะคะมือจับมันจะนิ่งๆถ้าเกิดว่าเขาแห้งนะคะมันจะแข็งๆค่ะก็จับต้องเอาตอนที่มันจุ่มน้ำเลยด้วยจุ่มน้ำแล้วก็บีบน้ำออกต้องใช้ตอนแห้งใช่ค่ะไม่งั้นฟองน้ำจะพังค่ะก็เวลาโหลดสีโหลดทีละ2สีแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นดำแล้วก็เป็นทองแล้วก็ปั๊มลงแล้วสลับมือวนไปมาค่ะให้ได้ทั้งสีดำและสีทองในกรณีนี้เราจะใช้สีทองเยอะกว่าสีดำนะคะเพราะว่าเราใช้กระดาษสาถ้าเกิดสีทองน้อยไปเราก็เอาสีดำน้อยๆจิ้มสีทองเยอะจุ่มลงหน้าต่อทีนี้ทำเองต่อได้เลยนะคะได้เลยค่ะลองดูเลยสีทองอยู่ฝั่งสีทองนะคะสีดำอยู่ฝั่งสีดำผมชอบจิ้มลงด้วยสิฮะโอเคเดี๋ยวพี่ตุ้มสีโอ้โหทำครั้งแรกใช่ไหมคะเนี่ยครั้งแรกค่ะเป็นเล็กกี้เลยมีแววแล้วมีแววเป็นลูกมือให้พี่เบลเดี๋ยวมันจะสวยขึ้นตอนที่เราทำไปถึงด้านหน้าพี่ก็เลยให้ทำจากที่ก้นก่อนนะคะสองมือสีไม่จำเป็นต้องสม่ำเสมอมากนะคะเพราะว่าพอเวลาที่เราปั๊มลายลงมาเนี่ยฟองน้ำมันเป็นลายจากธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเวลาที่เราทำออกมามันจะดูเหมือนหินอ่อนนะคะมันจะละเอียดเหมือนหินอ่อนสีจะเป็นก้อนก็ไม่เป็นไรนะคะปล่อยก็ได้คือเราไม่จำเป็นจะต้องไปอะไรกับเขามากไม่ต้องเป็นซีเรียสว่าสีจะต้องเนียนเป๊ะการที่เราใช้ฟองน้ำนะคะแล้วถ้ามันเหลืออย่างนี้เดี๋ยวพอเราจับได้อะค่ะค่ะตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนก้อนเลเยอร์สีเป็นชั้นสีขึ้นมามันก็จะสวยไปอีกแบบนึงปล่อยอย่างนี้ก็ได้เสร็จแล้วเราก็ทำด้านข้างต่อแล้วค่อยมาทำด้านหน้าค่ะ เรื่องแค่ถามนิดนึงสิฮะว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าผมทำแล้วแบบสีมันเสียหรือว่าผสมมันไม่ได้ฟิลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสามารถแก้ไขได้ไหมคือถ้าสีที่เราทำแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่สีที่เราต้องการอย่างเช่นดำเยอะไปหรือทองเยอะไปอะค่ะไดจนแห้งเราก็คอยสปอนทับค่ะสีเขาก็จะไม่กลืนกันไงคะก็สร้างเลเยอร์สีขึ้นมาใหม่สร้างชั้นสีขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเติมสีทองเข้าไปหน่อยคืออันนี้เนี่ยสีดำเราเยอะสีทองเราเยอะเราก็คือว่าด้านบนของเราจะเป็นภาพเนี่ยค่ะถ้าเราใช้สีดำเยอะเนี่ยภาพงานเราจะไม่เด่นเพราะว่าการทำลงพื้นผิวเรียบเนี่ยแล้วเราใช้ทิชชู่หรือว่าใช้กระดาษสาก็ตามเนี่ยพื้นผิวมันจะต้องเป็นสีอ่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้กระดาษโฟโต้กระดาษที่เราพิมพ์ออกมาเองอะค่ะพื้นผิวจะเข้มแค่ไหนได้เลยมันจะไม่ทำให้ภาพเราลดความเด่นลงนะคะคือเราจะต้องเลือกด้วยสีกับภาพให้มันภาพมันดูเด่นออกมาใช่ค่ะอย่าให้สีเด่นกว่าภาพของเราเดี๋ยวชิ้นงานจะไม่เด่นมันก็จะกลายเป็นดูกรีนเป็นดูไม่สวยงามใช่ไหมใช่จ้ะแต่คำถามนิดนึงเสียเวลาปั๊มคือมันต้องปั๊มทั้งกล่องใช่ค่ะใช่ไหมคะทำไมต้องปั๊มบอกว่าทับไอตัวบานพับไปด้วยข้างนี้ใช่ไหมคะคือถ้าเกิดว่าเราถอดบานพับออกแล้วเราทำงานสะดวกก็จริงงานเย็บก็จริงแต่ว่าพอน้องทำงานเสร็จหมดทั้งอันละบิดภาพสวยงามเลยดูแอนทีมากอยู่ดีบานพับสีทองเป๊ะมาเลยไม่เอี่ยมมาเลยใช่มันก็จะดูแบบไม่เข้ากันพอเราทำแบบนี้งานมันดูกลืนเป็นชิ้นเดียวกันมากกว่าเมื่อใช้งานเสร็จจำเป็นอย่างมากจะต้องรีบแช่ฟองน้ำนะคะคือไม่เป็นไรล้างอะไรก็ได้เพราะว่าฟองน้ำมันแพงไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราแช่ช้าค่ะฟองน้ำเนี่ยผิวข้างบนนะคะมันจะแข็งแล้วมันจะเสียแล้วฟองน้ำธรรมชาติก้อนหนึ่งอะค่ะมันจะมีตั้งแต่300จนถึง800เลยใช่เพราะมันเป็นฟองน้ำธรรมชาติที่ไว้อาบน้ำเด็กไงคะค่ะก็คือถ้าเกิดแช่เลยแช่แล้วก็บอกว่าแช่แล้วบีบออกค่ะให้สีมันออกเลยค่ะแล้วก็แช่น้ำไปก่อนก็ได้ค่ะเราใช้พวกสบู่ล้างแปรงหรือว่าสบู่ล้างมือก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยล้างเขานะคะเสร็จแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราจะไดร์แห้งก่อนนะคะไดร์แห้งแล้วเดี๋ยวเราก็ติดรูปกันคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะเสร็จไปแล้วนะฮะหลังจากที่เราทาสีทองแล้วก็สีดำเสร็จไปแล้วนะแต่เผอิญเนี่ยเห็นไหมฮะมันมีสีขาวๆเนี่ยโดดมาด้วยนะฮะเพราะว่ารูปของเราเนี่ยมันเป็นกระดาษสาสีทองหนักไปสีดำหนักไปตอนที่เราติดลงไปอะค่ะมันจะไม่เด่นมันจะจมลงไปเราเลยแอบเติมสีครีมเข้ามานิดนึงให้มันเป็นการขาวขึ้นมาผมเห็นแต่สีขาวนะเห็นสีครีมเลยนะฮะเป็นครีมเบอร์53ค่ะมันเป็นออฟแบบนี้ก่อนที่เราจะเทกาวเดี๋ยวเราวางรูปกับรูปเราจะวางอยู่อย่างนี้แต่ที่ไม่ได้ให้ตัดแล้ววางไว้อย่างนี้ที่เราไม่ฉีดค่ะฉีดทำไมฮะจะทำให้ขอบโค้งค่ะมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าฉีดแล้วมันก็จะไม่โดนรูปเหรอฮะก็โดนเข้ามานิดนึงก็ไม่เป็นไรค่ะอ้าวฉีดเองไหมคะโอ้ตายแล้วแต่ภาพเสียนะฮะภาพเสียช่วยอะไรไม่ได้นะฮะภาพเสียโทษผมไม่ได้นะฮะมีภาพเดียวด้วยได้กว่าแต่เดลดามีภาพเดียวด้วยนะฮะทำไมถึงไม่ใช้กรรไกรเพราะว่าถ้าเราใช้กรรไกรเวลาที่เราติดลงไปอะค่ะก็เหมือนเราตัดกระดาษสติกเกอร์แล้วมาแปะแต่ถ้าเกิดว่าธรรมชาติของกระดาษสาค่ะที่เนี่ยถ้าเกิดเราฉีดเขาจะฟุ้งงานมันก็จะออกมานวลๆนี่ตัวนี้นี่ค่ะเนี่ยค่ะขอบเนี่ยเขาก็จะฟุ้งออกมามันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะฮะเสร็จแล้วทีนี้เรามาทากาวกันอันนี้เป็นกาวที่เขาผ่าสูตร2นะคะกาวที่เขาผ่าตัวเนี้ยมีกี่สูตรที่ร้านมี2สูตรค่ะสูตร1กับสูตร2สูตร2ต่างกันยังไงสูตร2เนี่ยใช้ได้กับทุกพื้นผิวเลยแต่สูตร1เพียงแค่ที่ปรับผิวมาเพื่อให้ประหยัดสำหรับคนที่จะต้องเอาไปทาตะกร้าขายอะค่ะเพราะว่าตะกร้าพื้นผิวเยอะไงคะพื้นผิวใหญ่ทำให้ถูกลงเท่านั้นเองแต่ว่าสูตร2เนี่ยจะมาตรฐานกว่าความเหลวเท่ากันต่างกันที่ความเหนียวค่ะนะฮะทำยังไงทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่พาให้ดูด้านได้เลยฮะก็ทากาวไปเลยอย่างนี้ค่ะง่ายๆธรรมดาอยากให้กาวเป็นก้อนนะคะทาให้ทั่วถึงเลยนะฮะจ้ะแปรงที่ทากาวไม่ได้กำหนดนะคะว่าจะต้องแบบใช้แปรงทาสีบ้านได้ไหมได้ถ้าแค่ทากาวนะเพราะว่าถ้าเกิดเอามาทาสีมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสไตล์ไหนด้วยแหละอย่างที่บางตัวเวลาที่สอนทำเทคนิคเรียกว่าแปรงแห้งหรือ dry brush เนี่ยค่ะมันเป็นการปาดแปรงให้เป็นริ้วที่ก็ใช้แปรงของสีทาบ้านเพราะว่ามันเป็นริ้วสวยกว่า